มันมีอยู่ว่าเนี่ยได้ดำริเรื่องหนึ่งขึ้นมามันเหมือนเราคิดย้อนไปถึงว่าแต่ก่อนนี้มันมีกลุ่มรามบูชาธรรมนะครับทุกปีเขาจะมีงานประจำปีของเขาแล้วเขาก็รวมตัวกันจัดกิจกรรมกันนะครับเราก็เลยนำเรียนว่าเอ๊ะเราก็น่าจะมีวันที่เรามารวมตัวกันนะครับเพื่อจัดกิจกรรมรำลึกถึงคุณความดีของพ่อครูรำลึกถึงคุณความดีของบรรพชนแล้วก็กลุ่มเราก็จะได้มาเรียกว่ามาสัมผัสสัมพันธ์กันสร้างความเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรบ้างนี่มาถวายผู้ส่งวันนี้ผู้ส่งเปลี่ยนจะไงจะหนีไปอุทยานก็เป็นไปตานีเลยเราก็เลยคุยกันมานะครับจนมาถึงว่าเอ๊ะงั้นเรามาดูว่าวันไหนที่เราควรจะเรียกว่านัดกันแบบพร้อมใจกันให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นวันที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากจะมาแล้วก็มาเพื่อจะเหมือนมาเป็นการทำกุศลถวายพ่อครูด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มเราได้มาประชุมกันได้มาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับทีนี้ในกลุ่มก็ไปอ่านเจอบันทึกที่พระท่านลงไว้ในสัจจะชีวิตนะครับเป็นบันทึกว่าวันที่21 22 23พฤศจิกายนเป็นวันที่พ่อท่านเหมือนได้ตรึกตรองแล้วก็บรรลุธรรมนะครับงั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาวันนี้แหละมารวมกันแล้วก็กำหนดชื่องานขึ้นมาแล้วก็โหวตกันได้เป็นชื่องานว่าโพธิบูชากตัญญูนะงั้นสาระในงานที่เราจะจัดกัน3วันก็คือวันแรกเราจะมาทำกุศลให้กับส่วนกลางนะครับโดยการมาทำงานนะครับเสียสละแล้วก็อาจจะมีทำโรงบุญเลี้ยงชาวชุมชนอย่างนี้นะครับแล้วก็วันที่2เราก็จะมีการประชุมใหญ่ของกลุ่มเรานะครับส่วนวันที่3เราก็จะเน้นมาที่เข้ากราบพ่อครูแล้วก็รับฟังโอวาทจากพ่อครูเป็นเหมือนกับว่าเป็นประจำปีนะครับที่ทุกคนควรจะมาแล้วก็มารับฟังโอวาทจากพ่อครูตรงนี้ทีนี้เราก็มาสะดุดตรงว่าเอ๊ะกำหนดงานที่เราจะจัดนี่เราจะให้โดยชื่อนี่มันก็บอกแล้วว่าเป็นการบูชาการบรรลุธรรมแล้วมันมาตรงที่ว่าเราบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พ่อครูบรรลุธรรมก็เลยต้องมาปรึกษาพ่อครูก่อนว่าพ่อครูจะอนุญาตวันนี้ไหมนะครับอย่างแรกก็คือพ่อครูเห็นด้วยกับงานตรงนี้ไหมนะครับที่เราจะบอกว่าวันนี้คือวันที่พ่อครูบรรลุธรรมแล้วเรามารวมตัวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงโควิดเนี่ยพ่อครูจะอนุญาตให้เราเข้ามาพบพ่อครูไหมนะครับนี่คือพอมาถึงตรงนี้ก็เลยหมูก็เลยขอให้ทั้งผมเนี่ยมาปรึกษาพ่อครูก่อนนะครับว่าพ่อครูจะคิดเห็นเป็นอย่างไรแค่นี้ครับพ่อครูขอธรรมะตะวันครับเวลามาระมัดระวังความใส่หน้าหรือว่าทำงานทำการหรือว่าอยู่อะไรก็ระยะห่างอะไรแล้วก็ทำให้มันตรงกับที่เกณฑ์สาธารณสุขเขาบอกไว้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราอย่าไปประมาทนะเราประมาทไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันไม่แสดงตัวเลยนะแต่มันออกฤทธิ์นี่เห็นไหมนี่พังกันไปเป็นประเทศเลย
ตอนนี้เพราะไอ้นี่มันไม่แสดงตัวแต่เสร็จแล้วมันติดต่อไม่แสดงตัวแต่มันไปติดต่อผมไม่รู้เลยเออเลยก็ถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เป็นไปได้เราคุยกันจะมากฎเกณฑ์ก็ดีนะที่จริงฝึกวินัยด้วยฉันก็ต้องมาต่อโลกหน้าสิบสี่วันตัดตัวโอ้โหไปใหญ่เลย14วันก็เหมือนกันนะแต่ที่ไหนแต่ที่นี่ล่ะน่าจะ14วันกักตัวหรือว่าเราจะเคร่งในกฎเกณฑ์พอกันนะเคร่งในกฎเกณฑ์นี่ก็เหมือนกับ14วันนั่นแหละได้ประโยชน์ด้วยครับเราเสนอไว้ครับก็รวมตัวกันมาช่วยกันสร้างภูเขาตัตนาวตนาวสีนี่สิโอ้โหเนี่ยยกทิ้งคนละเม็ดคนละก้อนก็เป็นข้าวเป็นเขาได้แล้วพวกเราหลายคนยกเป็นคนละเม็ดเลยคนละหอก้อนคนละก้อนก็ได้คือช่วงนี้เป็นช่วงที่พยายามรวมตัวกันให้แน่นครับถ้าวันข้างหน้าถ้าแน่นแล้วนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอันหวังได้มันในเหตุการณ์สังคมมันบอกเราสิ่งที่เราจะควบแน่นกันก็คือคนดีไม่ได้เป็นคนเลวคนเลวก็ควบแน่นกันก็น่ากลัวคนดีควบแน่นกันเนี่ยมันโอ้โหน่าชื่นชมน่าดีอกดีใจมันจะได้กลุ่มคนดีเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์อะไรอะไรขึ้นไปเนี่ยว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็ขอกู้ได้เนี่ยว่าจะถ้าเผื่อว่ารวมตัวกันได้มากๆจริงๆแล้วก็ชุมนุมที่ไหนเราก็ไปเลยเราก็เอาคณะเราไปเลยอะไรเงี้ยเตรียมพร้อมมากเลยชื่องานก็ไงชื่อโพธิบูชากตัญญูแล้วเหมือนเราพวกเราทุกคนเหมือนจะกำหนดหมายว่าสามวันนี้เป็นวันที่พ่อครูบรรลุธรรมพ่อครูคิดเห็นยังไงครับก้าวคือคิดจะทำดีไม่เสียหายอะไรหรอกรวมตัวกันมาทำดีไม่มีเสียหายอะไรเป็นความประเสริฐแค่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ที่เราจะทำนะมันดีจริงไหมมันเหมือนพวกเนี้ยพวกสามนิ้วนี่พวกกำลังมันมารวมตัวกันมันรวมตัวกันทำมันเขาก็นึกว่าเขาดีนะเขาก็ว่าเขาไปทำดีนะมันจริงไหมเท่านั้นเองชัดเจนตรงนี้ให้สัจจะมันจริงตรงนี้สัจจะมันจริงว่ามันมาทำดีจริงหรือเปล่าถ้ามาทำดีจริงเราทำเรารวมตัวกันแล้วก็หาเรื่องที่สร้างสรรค์ดีๆหาเรื่องที่สร้างสรรค์ดีๆจริงมันก็ไม่มีการเสียหายเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกนี่มันรวมตัวกันเหมือนกันแม้ถ้ามันมีมากๆเหมือนกับพวกนี้ด้วยก็ยิ่งดีเลยเนาะนี่มันมีกันเป็นพันเป็นหมื่นเลยเนาะโอ้เยอะนี่เป็นพันเป็นหมื่นเยอะแยะรวมตัวเล็กตัวน้อยได้ด้วยโอ้โหเก่งจริงความใช้เครื่องมือทางเทคนิคสมัยใหม่สุดยอดจริงจริงนะฮะยุคจริงเดี๋ยวถ้าเกิดตีกันเล่ากันก็ที่ไหนด้วยแหละดูท่าทีของนายกดีเนาะพยายามอย่างใจเย็นอย่างดีก็เป็นไปชื่อคุณชื่อลูกคุณชื่ออะไรมั้งนะจำไม่ได้อ่ะชื่อลูกอ่ะลุงริมน้ำกับลุงรักฟ้าลุงริมเอื้อกับลุงลุงริมน้ำนี่เอื้อลุงริมน้ำเอื้อลุงริมน้ำกับลุงรักฟ้าลุงริมน้ำกับม.6 ปีนี้นะจะจบม.6 ปีนี้
พราะมันเดียวกับจมูกในจมูกอ๋อเดียวจมูกครับรุ่นเดียวดวงดินดับถ้าปล่อยป่าได้เลยเดี๋ยวไปชูสามนิ้วนะเขาบอกขอโทษกับที่เนี่ยพ่อใครไม่ดูแลเออลูกเจ้ารุ่นเนี่ยฮะอะไรนะตามเชยเขาว่าไงนะรวมทองแพงเป็นผู้หญิงเขาเป็นสาวเป็นผู้หญิงเลยครับผู้หญิงรวมทองแพงดีนะจริงๆรวมทองแพงก็ทาดีนั่นเป็นดีจะถามอะไรนะรวมทองมีราคารวมทองแพงรวมทองมีราคาหนึ่งคนทำไมเสียงง่ายง่ายไงโอ้เสียงยังไงหลายคนแล้วก็คงได้บทเดี๋ยวผมสรุปก่อนให้พวกเท่าที่ผมฟังมาก็คือสรุปคือถ้างานที่เราจัดเนี่ยพ่อครูก็ให้ชัดเจนว่าถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเราก็ดำเนินการต่อมาเรารวมตัวกันมาทำสิ่งที่ดีให้เป็นประโยชน์คุณค่าแล้วเราก็ได้มีติ่งในสังสรรค์ได้ก็ว่ากันแทนที่จะทำอะไรแล้วก็ระวังโควิดครับประมาทในเรื่องระวังโควิดมาเราจะประมาทไม่ได้กฎเกณฑ์ทับตามกฎเกณฑ์ครับเองก็ใส่แมสสาระยาห่างล้างมือเองเนี่ยและ3ข้อนี้ได้แล้วล้างมือใส่แมสระยะห่างระยะห่างล้างมือใส่แมสระยะห่างแต่ใครเป็นไข้เป็นอะไรก็ไม่ควรมาเป็นไข้เป็นหวัดอะไรมันอ่อนแอต้องตรวจให้พวกเรากองกันเองก่อนลูกชายก็ตรวจอีกครั้งนึงก็ตรวจถ้าเพราะว่าค่าดีกรีมันเกินก็จะพึ่งมากลับบ้านไปก็มาไปก่อนคือสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นคนภายในนั่นแล้วก็ดีแล้วก็เป็นคนภายในแล้วก็ยิ่งดีไงแต่ทีนี้เราก็อย่าประมาทเท่านั้นนะครับภายในก็ยิ่งดีแล้วมันก็คงจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าไม่ประมาทก็ไม่ดีแม้ภายในเราก็ประมาทก็ไม่ดีหรอกไม่เสียหลายนี่ไม่ประมาทเดี๋ยวไปแจ้งทางครับตัวที่ทางที่มาอืมแจ้งพยาบาลนะครับแล้วก็เราก็จะสรุปกันแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะร่างออกมาให้คณะกรรมการอนุมัติอีกทีนึงครับวันไหนนะ21 22 23เดือนพฤศจิกายนครับเดือนหน้าไม่เดือนหลังไม่มาแล้วภาวนาครับโอ้ยนานมาก2เดือนตอนนั้นโควิดเดิมหลังมาแล้วอาจจะมีรอบ2คือเหมือนกับว่าได้มาคือจะคุยกันต่อก็คือถ้าคุยไปแล้วมันมีปัญหาว่ามันติดหลายอย่างเราก็ไม่อยากเสียเวลาคุยเลยว่าเอาความชัดเจนตรงนี้ก่อนถ้าจะคุยกันต่อมันจะได้ชัดเจนก็มีล้ำคลิปนู่นจะจัดตลาดที่ยาวที่พยายามอะไรไม่ได้พิจารณาไปกันบทเรียนก็ยังอะไรมากไม่ค่อยได้หรอกมันก็อย่างนั้นเนี่ยขายก็ยังระมัดระวังท่าทีอยู่เต็มที่ก็ยังไม่ได้ถึงอย่างนั้นคงรบกวนพระท่านแค่นี้นะก็ยังเปิดบวรไม่ได้เลยร้านเราก็จะยุบให้เหลือน้อยลงนะครับครับขนาดมันใหญ่อะไรร้านอะไรร้านเอ
โอนใจทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ใช้ระบบหมุนเวียนให้พุทธานมาเพราะมันเดินทางอะไรลำบากจะให้เอาแต่ภายในซึ่งเราก็ต้องลดขนาดลงท่านเป็นติดไว้ใช่ไหมท่านเป็น